ับมานะครับกับ Inside Asia นะครับข่าวแรกเนี่ยเดี๋ยวเราพัดก็จะมีเรื่องราวนะครับของโปสเตอร์หนังจากประเทศมาเลเซียนะครับมาฝากกันเขาบอกว่าโปสเตอร์หนังโปสเตอร์นี้เนี่ยมีหลังจากที่มีการถูกปรับเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้ก็มีการถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างหนักเลยแหละครับโปสเตอร์หนังนะครับเรื่อง Dollar Superstar หนังเรื่องล่าสุดของนีโลฟานะครับนักแสดงสาวและพิธีกรชื่อดังของมาเลเซียครับก็ถูกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยเลยครับถึงเรื่องความเหมาะสมเพราะว่าโปสเตอร์หนังนั้นนะครับมี2เวอร์ชันด้วยกันเวอร์ชันแรกเนี่ยก็เป็นเวอร์ชันตัดต่อใหม่นะครับให้มีรูปนีโลฟาที่มีการสวมใส่ชุดฮิญาบครับก็จะเป็นชุดนะครับที่มีผ้าคลุมศีรษะของผู้หญิงมุสลิมแต่ว่าในเรื่องเนี่ยเธอไม่ได้ใส่ชุดฮิญาบเลยแม้แต่น้อยแถมยังมีบทบาทนะครับที่เซ็กซี่อีกด้วยครับเลยเป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ครับซึ่งหลังจากโปสเตอร์หนังนะครับเวอร์ชันใส่ฮิญาบเนี่ยได้เผยแพร่ออกไปก็เป็นที่สงสัยไม่น้อยเลยนะครับในสังคมออนไลน์ว่าทำไมต้องมีการตัดต่อใหม่ด้วยซึ่งทางผู้จัดการของนีโลฟานะครับก็ออกมาแถลงการว่าโปสเตอร์หนังเวอร์ชันที่ใส่ฮิญาบนั้นนะครับทำออกมาเพื่อโปรโมทใน Instagram ของนีโลฟาซึ่งทางทีมงานเนี่ยก็เห็นว่าคงจะเหมาะสมมากกว่าใช้ภาพต้นฉบับครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนีโลฟานะครับก็ได้มีการเริ่มใส่ฮิญาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหนังเรื่องนี้นะครับเสร็จสิ้นการถ่ายทำตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก่อนที่นีโลฟาเนี่ยจะเริ่มต้นใส่ฮิญาบเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนที่เธอนะครับตัดสินใจว่าจะเริ่มต้นใส่ฮิญาบนั้นเนี่ยก็เป็นข่าวดังไม่น้อยเพราะว่ามีข่าวลือมากมายนะครับว่าเธอนั้นเนี่ยอกหักช้ำรักจากผู้ชายจนอยากจะเปลี่ยนลุคแล้วก็หวังพึ่งศาสนาในการคลายความเศร้าจนหลังจากนั้นนะครับเธอก็ต้องออกมาบอกว่าเรื่องที่เธอใส่ฮิญาบเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรักใดๆทั้งสิ้นเธอแค่รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมีหลายสิ่งที่หายไปและเมื่อเธอได้เริ่มใส่ฮิญาบนั้นนะครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นและก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากแฟนๆและครอบครัวรวมถึงเธอเนี่ยก็หวังว่าตัวเธอนั้นจะสามารถเป็นตัวอย่างให้กับเด็กสาวยุคใหม่ได้ครับส่วนการใช้โปสเตอร์แบบเดิมนั้นนะครับทางนีโลฟาก็ไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างใดเธอก็มีการอนุญาตนะครับให้ใช้ได้ตามความเหมาะสมส่วนเรื่องดอลล่าซูเปอร์สตาร์ก็เป็นหนังเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับนักเลงคนหนึ่งที่ฝันอยากจะเป็นนักแสดงดังและความฝันของเขานะครับก็ใกล้ความจริงเมื่อได้เจอกับนักแสดงดังมาขอให้เขานั้นเนี่ยเป็นที่ปรึกษาพิเศษในหนังแอคชั่นเรื่องใหม่ครับAku rasa cuti panjang kita ni dah habis. Ai dah ai. Oh iya sangat nak tolong aku ni pasal apa? Ai nak. You jadi cikgu ai. Ajar ai lawan. Hey. Macam น่ารักดีเหมือนกันนะครับตัวอย่างหนังเมื่อกี้อ่ะ